สวัสดีครับพี่น้องมาดูประเทศสหรัฐอเมริกายกพลขึ้นบกพี่น้องเราเคยเห็นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นฟิล์มเก่าๆแต่ปัจจุบันนี้เป็นฟิล์มใหม่ล่าสุดพี่น้องคาดว่าไม่ใช่วันนี้ต่ำสุดก็ประมาณ7 วันการยกทัพจับศึกเขาคงไม่บอกให้เราแบบวันต่อวันช็อตต่อช็อตหรือไม่ไลฟ์สดคงไม่ใช่พี่น้องไปดูประเทศรอบๆข้างทะเลดำก็มีประเทศโรมาเนียบังกาเลียตุรกีจอร์เจียประเทศที่เหมาะสมมากที่สุดก็คือโรมาเนียแต่เขาไม่ระบุนะว่าตอนนี้อยู่ที่ประเทศไหนแต่เดาตามแผนที่ทะเลดําก็เป็นทะเลที่อยู่ใกล้สนามรบมากที่สุดอันนี้เดานะพี่น้องเพราะเขาเปิดเผยแค่ว่ามีการยกพลขึ้นบกหรือไม่ก็ซ้อมรบที่ชายแดนยูเครนรัสเซียประเทศที่ใกล้มากที่สุดก็คือโรมาเนียพี่น้องแต่ถ้าจะขึ้นไปดูที่ประเทศลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียฟินแลนด์มันถือว่าอยู่ห่างไกลสนามสงครามมากมันคงไม่ใช่พี่น้องมันอยู่ไกลเกินไปแต่ถ้าเข้ามาดูชนิดที่ว่าใกล้ๆก็คือนี่แหละโรมาเนียแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาอยู่โรมาเนียอันนี้ดูตามแผนที่ใกล้ที่สุดก็มีที่เดียวพี่น้องถ้าจะไปดูที่ประเทศบังกาเลียบังกาเลียก็ไกลเกินไปพี่น้องขยับเข้าไปใกล้ๆโรมาเนียโรมาเนียนี่อยู่ติดจังหวัดโอริชาพี่น้องพื้นที่ของประเทศโรมาเนียติดกับจังหวัดโอริชาของยูเครนถ้าไปดูแผนที่ทะเลดำก็เป็นการขนกองกำลังเข้ามาชนิดประชันชิดมากที่สุดนะพี่น้องไม่ผิดสังเกตเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาพี่น้องมีการยิงเรือขนส่งน้ำมันแล้วก็เรือยกพลขึ้นบกของรัสเซียที่เขายิงอยู่ที่เมืองโนโวโรซิสนั่นแหละผิดสังเกตไหมเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาที่เขายิงที่ใช้โดนลอยน้ำเอาไปบึ้มเรือยกพลขึ้นบกของรัสเซียที่เมืองโนโวโรซิสผิดสังเกตไหมมันก็ผิดสังเกตนะพี่น้องหลายคนก็บอกว่าเป็นฝีไม้ลายมือของยูเครนอันนี้ก็ไม่ว่ากันพี่น้องต่อให้สหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายยิงหรือกลุ่มนาโต้เป็นฝ่ายยิงหรือยุโรปตะวันตกเป็นฝ่ายยิงแล้วก็บอกว่าเป็นงานเป็นฝีมือของยูเครนก็ไม่ผิดพี่น้องเพราะว่า2-3 วันที่ผ่านมาเขาก็ยิงเรือใช่ไหมมาจวบเหมาะกับวันนี้เผยแพร่คลิปวิดีโอว่ายกพลขึ้นบกนะทำให้มองการได้พี่น้องเพราะว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้รบกับประเทศรัสเซียโดยตรงแต่การส่งอาวุธให้ประเทศยูเครนก็เท่ากับว่าเปิดหน้าเหมือนกันพี่น้องปากของสหรัฐอเมริกาอาจจะพูดแค่ว่าส่งอาวุธให้เหมาะสมแก่สถานการณ์หมายถึงว่าถ้ารบอยู่ประมาณ40 กิโลก็ส่งลูกระเบิดให้ส่งปืนใหญ่ให้ส่งขีปนาวุธให้ระยะทำการ40 โล50 โล60 โล70 โลอันที่ออกข่าวบ่อยมากที่สุดก็คือ82-94ขีปนาวุธให้มาพี่น้องสหรัฐอเมริกาให้มาแล้วนะส่วนระยะทำการ300 กิโลเมตรมีแต่ข่าวส่วนมากก็จะเป็นสตอมชาโดระยะทำการ150-180ที่อังกฤษและฝรั่งเศสมอบให้ที่เอาไปถล่มแถบเบอร์เดียนบ่อยๆนะพี่น้องนั่นคือสตอมชาโดที่นำคลิปวิดีโอนี้เอามาให้ดูนะพี่น้องมันเป็นการเผยแพร่ของช่องดังเขานำเสนอว่าสหรัฐอเมริกาซ้อมรบยกพลขึ้นบกที่ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ระบุว่าอยู่ประเทศไหนให้เดาก็โรมาเนียอันนี้คาดเดานะพี่น้องน่าจะผ่านมาได้สัก7 วันแล้วนะก่อนที่กามิกาเซ่ของยูเครนจะไปบึ้มเรือยกพลขึ้นบกของรัสเซียไปดูข่าวไว้น้องเขาบอกว่าประมาณ19 ลำตั้งแต่รัสเซียเข้ามาปล้นประเทศยูเครนยูเครนสามารถยิงเรือรบของรัสเซียได้ทั้งหมด19 ลำตามข่าวที่เขาบอกนะพี่น้องส่วนที่เราเห็นตอนนี้ก็นี่แหละเป็นมาตรเท่ของทหารสหรัฐอเมริกายกพลขึ้นบกเตือนเป็นในๆนะพี่น้องเตือนเป็นในๆว่าถ้ามึงไม่หยุดกูกับมึงต้องได้รบกันแน่พูดภาษาชาวบ้านตรงพูดแบบนี้แหละพี่น้องคงจะหมายถึงเป็นการเตือนในปูตินว่าหยุดนะผลกำลังออกนอกประเทศคนอื่นนะเ
เคยดูตัวอย่างไหมซัดดัมฮุนเซนน่ะยกกองกำลังเข้าไปยึดเอาประเทศคูเวตอ่ะเคยดูตัวอย่างไหมบอกให้ออกดีๆไม่ออกใช่ไหมสุดท้ายสหรัฐอเมริกาก็ยกกำลังพลอาวุธลูกปืนลูกระเบิดไปถล่มทัพอิรักที่ประเทศคูเวตเมื่อหลายปีก่อนนะพี่น้องประมาณปีพ.ศ. 2534-35รูปแบบลักษณะใกล้เคียงกันมากเลยที่ผู้นำปูตินไปปล้นประเทศยูเครนบอกว่าโอริชาบอกว่าลูฮันโดเนตซาปอริเซียเนี่ยเคอร์ซอนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียผู้นำรัสเซียก็พูดเหมือนกับซัดดัมพูดนะพี่น้องดูรูปแบบลักษณะก็ใกล้เคียงกันมากเลยการกระทำแต่ละอย่างนะบวกจบเหมาะกับสหรัฐอเมริกาก็เตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์มารูปแบบลักษณะก็เต็มที่เหมือนกันมันใกล้เคียงกับสถานการณ์ปี 2534-35 พี่น้อง สมัยที่ซัดดัมไปปล้นประเทศคูเวตนะใกล้เคียงกันมากเลยเป็นแผ่นเป็นคลิปวิดีโอใหม่นะพี่น้องไม่ใช่ของเก่านะถ้าเราไปดูสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเป็นฟิล์มเก่าใช่ไหมอันนี้เป็นฟิล์มใหม่สดๆเลยไม่เกิน7วันที่ผ่านมาแต่เขาเพิ่งนำคลิปวิดีโอออกมาเผยแพร่อย่างน้อยรูปแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็ต้องก่อนที่ยูเครนจะยิงเรือรบของรัสเซียเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาส่วนสถานที่ก็คาดว่าจะเป็นประเทศโรมาเนียคาดว่าจะเป็นประเทศโรมาเนียพี่น้องกับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นกองกำลังของสหรัฐอเมริการ่วมกับชาติสมาชิกนาโต้พร้อมกับกลุ่มยุโรปตะวันตกเตรียมพร้อมซ้อมรบยกพลขึ้นบกชายฝั่งประเทศใดประเทศหนึ่งคาดว่าเป็นโรมาเนียคลิปนี้สวัสดีครับ